สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรายการคิดเพื่อชาติใน2ตอนที่ผ่านมาแล้วนะครับเราใช้ชื่อว่ากิจการเพื่อสังคมกับการพัฒนาประเทศซึ่งได้นำเสนอท่านผู้ชมที่เคารพมา2ตอนนะครับในช่วง2ตอนที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ได้ให้ความหมายตั้งแต่เริ่มแรกนะครับตั้งแต่ความหมายของคำว่ากิจการเพื่อสังคมนะครับที่เราเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า CSR บ้างSR บ้าง SE โดยเฉพาะคำว่า SE นะครับซึ่งเป็นคำที่ใช้กันเฉพาะเจาะจงยิ่งขึ้นนะครับในช่วงหลังๆมานี้นะฮะแล้วก็นอกจากนั้นก็ได้พูดถึงการดำเนินการร่วมกันระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนซึ่งภาคเอกชนเนี่ยจะมีบทบาทสำคัญมากขึ้นในการเปลี่ยนแปลงทางสังคมเพื่อไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นนะครับเพราะคำว่าสังคมก็คือมนุษย์มนุษย์ก็คือมนุษย์ทั้งโลกนะครับโดยมีแต่ละประเทศก็มีองคาพยพที่จะปรับแต่งสังคมของตัวเองเนี่ยให้บรรลุเป้าหมายนะครับคือจิตวิญญาณนะครับขีดความสามารถการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เนี่ยให้บรรลุเป้าหมายคุณค่าทางสังคมที่แต่ละประเทศกำหนดเอาไว้นะครับเพราะฉะนั้น2ตอนที่ผ่านมาเราก็ได้กล่าวถึงสิ่งเหล่านี้เป็นสังเขปนะครับท่านผู้ชมที่เคารพทีนี้สำหรับในวันนี้เนี่ยก็จะเป็นตอนต่อไปนะครับของหัวเรื่องที่เราใช้ไปคราวที่แล้วนะครับคือกิจการเพื่อสังคมกับการพัฒนาประเทศผมถือโอกาสเรียนแนะนำท่านผู้ชมได้รู้จักกับท่านวิทยากรซึ่งจะมาพบกับเราในวันนี้ก็ซึ่งเป็นท่านวิทยากรท่านเดิมซึ่งเคยพบกับท่านผู้ชมที่เคารพมาเมื่อ2ครั้งที่แล้วนะครับท่านผู้นั้นคือดร.วีระชัยกู้ประเสริฐนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับท่านครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับท่านอาจารย์วีระชัยเนี่ยโดยตำแหน่งนะครับท่านประจำอยู่ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับท่านเป็นที่ปรึกษาทางด้าน social enterprise คือถ้าภาษาไทยก็คือเป็นที่ปรึกษาทางด้านวิชาการเกี่ยวกับกิจการเพื่อสังคมใช่ไหมครับโดยตรงเลยนะครับก็อย่างที่ผมกราบเรียนท่านผู้ชมไปที่ท่านผู้ชมที่เคารพไปนะครับอาจารย์ว่าสักครู่นี้ว่าเราได้ว่ากันมา2ตอนแล้วแล้วเราก็ได้ให้คำจำกัดความหมายในเรื่องของความเป็นมานะครับที่เกิดขึ้นในสังคมไทยในส่วนที่เกี่ยวกับกิจการเพื่อสังคมแล้วก็บทบาทตรงเนี้ยเพื่อการพัฒนาประเทศนะครับแล้วก็รวมทั้งยกตัวอย่างปัญหาเฉพาะหน้าหรือสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของเรานะครับที่เกี่ยวกับเราจะเรียกว่าเป็นการอาจจะเรียกว่าการกระทำสิ่งที่ดีงามต่อสังคมนะซึ่งตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่มีความหมายอย่างเช่นเรื่องภัยแล้งเรื่องการดูแลเรื่องปัญหาการจราจรจะร่วมกันแก้ไขอย่างไรอะไรอย่างนี้เป็นต้นคราวนี้วันนี้เนี่ยสิ่งสำคัญที่เราจะมาคุยกันโดยเฉพาะที่อยากให้อาจารย์ได้ช่วยให้มุมมองหรือมิติที่มีความหมายมากยิ่งขึ้นจากที่เราคุยไปแล้วก็คือว่าเรามีความจำเป็นที่จะต้องสร้างบุคลากรหรือผู้นำอาจจะเรียกผู้นำรุ่นใหม่ในทัศนะของอาจารย์นะครับเพื่อมารองรับการดำเนินการในสิ่งที่เราเรียกว่ากิจการเพื่อสังคมเนี่ยกับการพัฒนาประเทศนี่อย่างไรแล้วก็การสร้างบุคลากรเนี่ยจะต้องมีคุณลักษณะอย่างไรนะมีแนวคิดอย่างไรแล้วก็มีจิตวิญญาณจิตสำนึกอย่างไรเพื่อจะขับเคลื่อนสิ่งเหล่านี้ให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมนะครับโดยรวมครับทีนี้ก็เอาละครับผมก็ใช้เวลาเกริ่นมานานทีนี้ก็จะส่งให้อาจารย์แล้วครับให้อาจารย์ช่วยอาจจะเริ่มต้นสักนิดในเรื่องเกี่ยวกับว่าตรงเนี้ยสังคมไทยเราเนี่ยมีความตื่นตัวสั้นๆนะครับมีความตื่นตัวต่อสิ่งที่เราเรียกว่ากิจการเพื่อสังคมเนี่ยมากน้อยแค่ไหนก่อนที่เราจะมาพูดกันในเรื่องตรงนี้เพราะงั้นการสร้างคนรุ่นใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการขับเคลื่อนกิจการเพื่อสังคมในการพัฒนาบ้านเมืองเนี่ยอันนั้นเป็นประเด็นต่อไปแต่ว่าความตื่นตัวณวันนี้ในสังคมไทยเป็นยังไงเรียนเชิญอาจารย์ครับครับก็สวัสดีครับท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งก็อย่างที่ท่านอาจารย์ถามเนี่ยนะครับคือว่ากิจการเพื่อสังคมเนี่ยต้องบอกว่าในประเทศไทยเนี่ยก็จริงๆก็มีอยู่บ้างนะครับพอจะเห็นได้บ้างแต่ก็ยังไม่มากนัก
ทีนี้ถามว่าเหตุทำไมมาพูดกันเรื่องนี้แล้วมันจำเป็นยังไงก็ต้องเรียนว่าการใช้ชีวิตประจำวันของคนในยุคปัจจุบันเนี่ยนะครับซึ่งเต็มไปด้วยการแข่งขันสูงซึ่งมีทั้งในประเทศทั้งต่างประเทศนะฮะอาจารย์จะผลิตสินค้าขายในประเทศหรือจะขายต่างประเทศเนี่ยทุกสินค้านี้มีคู่แข่งขันสูงนะครับทำไมเป็นอย่างนั้นก็เพราะว่าทุกประเทศมีการพัฒนามีความก้าวหน้ามีเทคโนโลยีเมื่อก่อนนี้อาจารย์ก็คงจะได้ยินว่าเราพูดถึงเรื่องของการใช้ที่ดินนะครับใช้ทุนแล้วก็เน้นของเรื่องของการสร้างเขาเรียกว่าผลิตภาพหรือผลิตผลเขาเรียก productivity เนี่ยเน้นกันตรงนั้นเพื่อทำยังไงให้เงินที่มีที่ดินที่มีเครื่องจักรที่มีโน้ตฮาวใหม่ๆเนี่ยทำให้การทำงานมันดีขึ้นเกิดดอกออกผลให้ได้สินค้าที่คุณภาพสูงอาจารย์เห็นว่าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ณวันนี้อาจารย์จะเห็น เร็วขึ้นนะมือถือใช่แค่โทรศัพท์มือถือกันอาจารย์จะเห็นว่าเมื่อก่อนเนี่ยทั้งใหญ่หนักใครใช้โทรศัพท์มือถือในโบราณถือว่าโอ้โหนี่ต้องเหมือนกับถือกระเป๋าใหญ่ๆใบหนึ่งอันที่สองแพงใช่ไหมฮะความก้าวหน้าทั้งที่ยังไปไม่ไกลสิ่งเหล่านี้เนี่ยที่เขาเรียกว่าการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและทางความคิดของความต้องการของคนนี่แหละเป็นตัวกำหนดให้เกิดสินค้าและบริการใหม่ๆที่เขาเรียกกันว่าโลกาภิวัตน์ที่เรียก globalization นั่นแหละฮะเหตุปฐมเหตุจริงๆมาจากตรงนั้น globalization เนี่ยทำให้ทุกประเทศทุกอุตสาหกรรมแข่งขันกันมากขึ้นนี่พอแข่งขันกันมากขึ้นเนี่ยแน่นอนพยายามจะผลิตของดีค่ะเดียวกันบางโรงงานอาจจะสถานประกอบการมีของเสียเกิดขึ้นใช่ไหมฮะพอของเสียเกิดขึ้นก็อาจจะไปทำให้สภาพแวดล้อมเปลี่ยนนะฮะชุมชนอยู่ไม่ได้นะฮะอย่างเช่นน้ำเสียนะครับน้ำในแม่น้ำลำคลองที่ดีอาจจะเสียหรืออาจารย์พูดถึงจราจรว่าทำไงให้คนทั่วไปเนี่ยหรือว่าคนอยู่ในเมืองเนี่ยเพราะที่เจอปัญหาจราจรทุกวันเนี่ยไม่ได้คิดว่าจราจรติดก็ปล่อยให้ติดไปเช้ามาก็ว่ากันใหม่มีการบริหารจัดการที่ดีขึ้นเพราะวงวนกันว่ารถติดบ้านอยู่ไกลพี่ทำงานก็ตื่นเช้าหน่อยแต่นั่นเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะตนใช่ไหมแต่เราก็พูดถึงปัญหาส่วนรวมการจราจรมันเยอะขึ้นแน่นขึ้นในบางเวลาในบางพื้นที่พอเห็นจราจรก็ไม่นิ่งเฉยเริ่มคิดว่าเอ๊ะทำไมจราจรมันติดตรงบริเวณนี้บริเวณนั้นมันเกิดอะไรขึ้นมันเกิดกิจกรรมหรือเกิดอีเวนต์หรือเกิดอะไรหรืออะไรขึ้นหรือน้ำเสียข้างบ้านทำให้พืชผลไร่นาเสียหายก็ไม่นิ่งเฉยก็ไปช่วยกันคิดอาจารย์คงได้ยินตอนที่เรื่องมีน้ำเสียอยู่ระยะหนึ่งก็ไปปรึกษาหาว่าเราจะเอาอะไรไปจุลินทรีย์ไปใส่ใช่ไหมฮะให้มันน้ำมันสภาพน้ำมันดีขึ้นหรือเอาอะไรไปเติมนะฮะนั่นคือการจิตสำนึกต่อสังคมนี่คือเหตุของความต้องการของคนนั่นเองนี่กิจการเพื่อสังคมในประเทศไทยโดยรวมเนี่ยอาจารย์ก็อาจจะเห็นอยู่บ้างเช่นโครงการของดอยตุงนะฮะที่ปรับสภาพพื้นที่ฮะทำให้ผู้คนได้เปลี่ยนวิถีชีวิตนะฮะมีอาชีพที่ดีขึ้นมีรายได้สูงขึ้นนะครับหรือแม้กระทั่งโครงการที่ของการควบคุมประชากรอาจารย์ก็เห็นเมื่อก่อนนี้ประชากรไทยเนี่ยโดยเฉพาะที่โครงการของคุณมีชัยท่านอาจารย์คงได้ยินเราประสบความสำเร็จสูงอัตราการเกิดลดลงมากมาย จนแทบจะต่ำกว่า 1% ทั่วประเทศจนกระทั่งมีคำถามว่าเอ๊ะเราควบคุมดีไปหรือเปล่ากำลังจะขาดแคลนแรงงานในบางส่วนนะครับเพราะฉะนั้นกิจการเพื่อสังคมเนี่ยก็ต้องการคนที่เขาเรียกตื่นตัวโดยทั่วไปคนไทยก็มีเขาเรียกว่ามีจิตสำนึกสูงขึ้นอาจารย์เห็นว่าเราเห็นเคยยินจอสองร้อยอาจารย์คนนี้ยินโครงการอย่างนั้นนั้นจริงๆแล้วทั้งที่ตัวเองรถไม่ได้ติดหรอกแต่จิตสำนึกว่าผมเพิ่งผ่านมาตรงนั้นน่ะ2ชั่วโมงมีความรู้สึกอยากที่จะมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือซึ่งกันและกันไปบอกจอสองร้อยเพื่อนๆครับอย่าไปนะครับบริเวณนี้ถนนสาทรติดอยู่แล้ว2ชั่วโมงก็หลีกเลี่ยงไปถนนนั่นคือจิตสำนึกที่เริ่มต้นที่เริ่มเขาเรียกอะไรสื่อสารนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่
ที่ทุกคนอยากจะแชร์อยากจะให้คนอื่นได้รับทราบโดยที่ไม่ต้องไปเสียเวลาตรงนั้นนะฮะอันนั้นก็เป็นจุดเริ่มต้นของเป็นสิ่งที่เราอยากเห็นการจุดประกายตรงนี้ให้มากขึ้นนะนี่พูดถึงการผลิตในเชิงเขาเรียกว่านิเวศเลยนะนิเวศเนี่ยเขาเรียกว่าอีโคซิสเต็มสังคมเนี่ยทุกวันนี้เนี่ยจะอยู่กันด้วยอย่างผาสุกนะฮะมีความเป็นดีกินดีอยู่ดีเนี่ยนอกจากการผลิตสินค้าบริการตามปกติแล้วเนี่ยอย่างเช่นยกตัวอย่างมีเพื่อนผมเนี่ยเขาทำเขาเรียกว่าบูติกโฮเทลหรือทำโฮมสเตย์ที่เชียงคานเขาปรากฏว่าทุกคนเนี่ยบอกว่าเอ๊ะทำไมภูมิลำเนาของเราอะไรก็ดีอากาศก็ดีทำไมเราไม่ช่วยกันอนุรักษ์สภาพแวดล้อมที่มันดีนะฮะแล้วก็สร้างเป็นที่พักอาศัยให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวแต่จะเป็นอย่างนั้นได้เนี่ยอาจารย์คิดดูว่าการที่ท่านผู้ชมลองคิดตามนะฮะว่าจะไปพักที่นั่นเนี่ยอะไรเป็นแรงดึงดูดให้คนไปสภาพแวดล้อมคงต้องดีอาจารย์คิดอะไรกันไหมฮะนะพวกความสะอาดฟ้าอากาศสภาพแวดล้อมใช่ไหมอากาศดีที่นั่นบอกว่าเพื่อนผมบอกออกซิเจนมากที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยท่านอาจารย์ได้ยินรู้สึกไงที่เชียงคานที่เชียงคานขจานั่งว่างเชิญไปก็บอกว่าถ้าไปที่นั่นรู้สึกเราได้สูดอากาศเต็มที่ไม่ต้องกังวลว่าเอามลพิษเข้าไปในร่างกายอาจารย์คิดฟังรู้สึกยังไงแต่การจะเป็นอย่างนั้นเนี่ยนั่นหมายถึงต้องมีการจัดการสภาพแวดล้อมเรื่องขยะใช่ไหมฮะเป็นระเบียบใช่ไหมฮะถนนสะอาดน้ำดีใช่ไหมฮะต้นไม้สวยงามนั่นคือการที่ชุมชนเนี่ยรวมตัวกันเพื่อมุ่งวัตถุประสงค์ว่าเพื่อจะให้บริการแก่นักท่องเที่ยวทั้งคนไทยทั้งต่างประเทศให้ไปเที่ยวนี่เป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆที่อาจารย์เห็นนี่ชุมชนเหล่านี้เริ่มมีมากขึ้นตรงข้ามวัดอรุณอาจารย์จึงเคยเห็นเมื่อเร็วๆนี้วัดอรุณเนี่ยเป็นวัดที่ติดแม่น้ำเจ้าพระยามีทำเลสวยงามนะฮะเป็นที่รู้เข้าใจนี่ฝั่งตรงข้ามวัดอรุณเริ่มเป็นบ้านช่องเก่าๆเริ่มพัฒนามาเป็นที่พักอาศัยเป็นอะไรต่ออะไรนะฮะก็ต้องจัดระเบียบใช่ไหมถึงจะทำให้คนอยากไปไม่งั้นถ้าบริเวณนั้นมีทั้งขยะมีทั้งน้ำเสียคงไม่มีใครอยากไปเชียงคานก็เช่นเดียวกันหรือที่อื่นอีกหลายๆที่ก็เป็นเรื่องของการจุดประกายของผู้คนหรือชุมชนในสังคมนั้นๆเองที่มันเริ่มอย่างนี้มันเกิดจากความต้องการอย่างที่ผมกล่าวเมื่อสักครู่ธุรกิจหรือบริการที่เราพูดกิจกรรมสังคมเนี่ยมันต้องดำเนินการในเชิงธุรกิจโดยแท้โดยอย่างมืออาชีพให้บริการชั้นเลิศถึงจะตั้งราคามีคนไปใช้ใช่ไหมฮะบริการต้องดีแต่จะทำอย่างนั้นได้เนี่ยชุมชนก็จะต้องร่วมมือร่วมใจร่วมกันอนุรักษ์รักษาสิ่งสำคัญอย่างก็คือเรื่องจิตสำนึกด้วยไหมอาจารย์นอกจากการบริหารจัดการที่มีความสามารถมีประสิทธิภาพ อะไรเรียบร้อยแล้วจิตสำนึกร่วมกันที่จะทำให้สิ่งเหล่านี้มันมีผลที่ดีหรือเป็นความยั่งยืนนั่นแหละเป็นการพัฒนาที่เราเห็นผลพูดมีระยะยาวมีประเด็นนั่นแหละฮะเรื่องความยั่งยืนนะฮะเรียนท่านผู้ชมว่าเป็นหัวใจอันหนึ่งที่กิจการเพื่อสังคมเนี่ยเรามีเป้าหมายชัดเจนการอาจารย์ที่ดูการดูแลสภาพแวดล้อมที่ดีที่บริเวณเชียงคานเป็นบ้านเล็กๆน้อยๆโบราณนะครับแต่มาแปลสภาพให้เป็นห้องพักอาศัยมีสุขอนามัยดีอาหารการกินที่พักเนี่ยนะครับถามว่าถ้าทำแล้วฉาบฉวยแบบว่ารูปหน้าปาดจมูกหรือผักชีโรยหน้าคนท่องเที่ยวคงจะไปหนเดียวแล้วเลิกใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นชุมชนก็ต้องมีความมุ่งมั่นที่อาจารย์ว่ามีปณิธานร่วมแล้วอ่ะหมู่บ้านเรานะถ้าจะรักษาให้เป็นชุมชนท่องเที่ยวลำดับชั้นนำของประเทศของโลกสักแห่งหนึ่งเนี่ยทำได้ไหมและจะทำอย่างนั้นต้องมีอะไรบ้างเพราะฉะนั้นมันเริ่มจากจิตสำนึกเป็นพื้นฐานแต่ยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยนี่คือความท้าทายก็คือว่าคงจะต้องมีผู้บริหารจัดการในผู้นำมีท่านอาจารย์พูดคำตรงนี้มันจะมาสู่จุดสำคัญว่าเราจะสร้างผู้นำนะเพื่อจะมารองรับไอ้คำว่ากิจการเพื่อสังคมเนี่ยซึ่งเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่เพราะกระทบต่อวิถีชีวิตของผู้คนหรือของมนุษย์โดยภาพรวมเนี่ยอย่างไรก็อยากให้อาจารย์ก็ครับเรียนท่านผู้ชมคือการจะเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมให้เป็นสภาพแวดล้อมที่ดี
มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวสม่ำเสมอเป็นมากเนี่ยก็ต้องมีเขาเรียกว่าผู้นำการเปลี่ยนแปลงนะฮะจะเรียกว่าเชนเมเกอร์ก็ได้เรียกเป็นนะฮะเป็นผู้นำที่ทำให้ผู้คนในถิ่นนั้นเห็นพ้องต้องกันบริเวณนั้นจะมี 20-30 หมู่หลังคาเรือนแต่อยู่บริเวณเดียวกันเลยการที่นักท่องเที่ยวไปไม่ใช่ไปเฉพาะโรงแรมรีสอร์ทนั้นแห่งเดียวแต่ก็ยังจะต้องไปเดินเที่ยวจะต้องไปใช้บริเวณพื้นนั้นเพราะฉะนั้นทั้ง 20-30 แห่งก็คงจะต้องมาคุยกันว่าเราจะมีเป้าหมายร่วมกันยังไงแต่คนที่จะทำให้การมันเกิดขึ้นก็คือเราต้องสร้างผู้นำคนนี้ที่เรียกว่า change maker เนี่ยคำว่า change เป็นคำที่เดี๋ยวนี้ก็รู้สึกจะใช้กัน อย่างกว้างขวางนะ ทั้งในประเทศในต่างประเทศเนี่ยนะผู้สมัครเป็นประธานาธิบดีเป็นอะไรบุคคลสำคัญของโลกก็จะใช้คำว่า change เนี่ยเป็นคำสำคัญเพราะว่าคำว่าการเปลี่ยนแปลงเนี่ยคำว่า change เนี่ยมันเป็นคำที่มีผลกระทบต่อชีวิตประจำวันต่อธุรกิจและรวมถึงธุรกิจกิจการเพื่อสังคมด้วยเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงใดๆเนี่ยจะสามารถที่จะเอื้ออำนวยในเชิงบวกได้เนี่ยเป็นเรื่องที่คนพยายามคิดอยู่นะครับอย่างเช่นชุมชนที่ผมกล่าวเนี่ยถ้าทุกคนบอกว่าหมู่บ้านเราหมู่บ้านเชียงคานจะเป็นหมู่บ้านที่เขาเรียกว่าอะไรปลอดสารพิษผักพืชผักผลไม้ที่นำมาจำหน่ายจะเป็นพืชผักออร์แกนิกเท่านั้นไม่ใช้สารพิษนั่นหมายถึงสภาพแวดล้อมโดยรวมจะต้องดีไม่ใช่อาจารย์คงปลูกผักไม่ได้ใช่ไหมครับน้ำดีอาหารดีที่พักดีนะครับชุมชนน่าอยู่นะครับหน้าบ้านตัวเองน่าอยู่หน้าบ้านส่วนรวมน่าอยู่เพราะฉะนั้นคนนี้แหละต้องสร้างนั่นเป็นที่จะพูดต่อคือว่าต้องมีกระบวนการในการสร้างผู้นำคนประเภทนี้ขึ้นมาซึ่งทางสถาบันศึกษาเนี่ยนะฮะไม่ทั้งหรือแม้ธรรมศาสตร์เองก็ตามเนี่ยก็มีเราเน้นความสำคัญของการที่จะสร้างคนเหล่านี้เพื่อจะกลับไปสู่ชุมชนหรือคนในชุมชนอยากจะเข้ามารับรู้พัฒนาตนเองเรียนรู้เพื่อจะกลับไปเปลี่ยนแปลงชุมชนในทางที่ดีขึ้นนะฮะที่ตรงนี้อยากให้อาจารย์ลองสรุปคร่าวๆก่อนว่าไอ้จุดเริ่มต้นของการสร้างผู้นำนะครับซึ่งเมื่อกี้คุยกับอาจารย์รอบนอกก็ได้ยินอาจารย์พูดใช้คำว่า learning process หรือกระบวนการในการเรียนรู้ร่วมกันอย่างนี้จะเป็นยังไงอาจารย์เริ่มสักนิดก่อนที่เราจะหมดเวลาตรงนี้แล้วไปว่ากันในตอนต่อไปคือผู้นำคนนี้โดยรวมนะฮะคุณสมบัติเนี่ยเขาเรียกว่าผู้นำการเปลี่ยนแปลงหรือ future leader เนี่ยผู้นำในอนาคตเนี่ยไม่ใช่แค่ทำงานเก่งเท่านั้นไม่เพียงพอจะต้องเป็นคนที่มีวิสัยทัศน์เป็นคนที่มีจิตสำนึกว่าสิ่งที่ทำนั้นมันไปก่อให้ประโยชน์ในเชิงบวกต่อสังคมนะเพราะฉะนั้นกิจการที่ทำอย่างจะเป็นเรื่องอาหารจะเป็นขยะจะเป็นพืชผักผลไม้ผมกล่าวมาสักครู่ในหมู่บ้านเชียงคานเนี่ยขอยกเป็นตัวอย่างเพื่อจะได้ความเข้าใจโดยรวมนะครับก็จะต้องเป็นคนที่เข้าใจความเปลี่ยนแปลงของสังคมซึ่งการเปลี่ยนแปลงของสังคมเนี่ยจะเป็นผู้ที่อยู่จากภายนอกมันเปลี่ยนตลอดเวลานะครับเพราะอะไรเพราะมันมีเทคโนโลยีใหม่มีโซเชียลเน็ตเวิร์กอันนี้เป็นคำอีกหนึ่งเป็นคำที่ทุกอย่างอาจารย์เห็นว่าโลกเราทุกวันนี้กำลังเปลี่ยนแปลงไปในเชิงที่เป็นโซเชียลเทรนด์หมดแนวโน้มทางสังคมทำอะไรก็ตามทำคนเดียวไม่ได้อีกต่อไปไม่มีผลกระทบโยงใหญ่นะครับจะต้องร่วมมือกันคิดทำที่เขาเรียกว่าถ้าอาจารย์ติดตามเขาเรียกมีคำว่าโซเชียลอินโนเวชันอันนี้เป็นอีกคำหนึ่งสำคัญที่ขบวนการในการสร้างเนี่ยเรามุ่งทำให้ผู้ที่จะมาเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงเนี่ยหรือผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยเป็นคนที่เป็นโซเชียลอินโนเวเตอร์เขาเรียกนักนวัตกรรมเพื่อสังคมนวัตกรรมเนี่ยเวลาเราพูดโดยทั่วไปในทางธุรกิจเราก็ไม่ใช่พูดถึงสินค้าบริการที่ตอบสนองความต้องการของคนแต่หลายๆเรื่องเราไม่ได้คิดถึงสังคมอาจจะดีต่อในการดำเนินการธุรกิจอย่างที่ผมพูดนะฮะแต่ว่าถ้าโซเชียลenterprise เนี่ยกิจกรรมทางสังคมเนี่ยจะต้องเป็นคนที่คิดถึงเรื่องของ social innovation ด้วยคำว่า innovation นั้นเป็นคำที่มีพลังมีประโยชน์ถ้าคนคนนั้นเข้าใจเริ่มตั้งแต่การเข้าใจ social challenge ความท้าทายของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปซึ่งแน่นอนจุดเริ่มต้นก็คือสภาพแวดล้อมความต้องการของคนความต้องการของผู้ที่จะมาเยี่ยมนะฮะนักท่องเที่ยวซึ่งเดี๋ยวนี้ทุกคนก็ต้องการอะไรที่มีสุขอนามัยดี
แม้กระทั่งบุหรี่อาจารย์เห็นไหมฮะห้ามเดี๋ยวนี้ห้ามสูบในบางพื้นที่หลายพื้นที่จนท่านผู้จะห้ามมากขึ้นห้ามมากขึ้นจนท่านผู้สูบบุหรี่ผมจะให้ไปชักจะอยู่ลำบากแล้วเห็นไหมเพราะทุกคนเทรนด์ของโรคเนี่ยเป็นการที่จะเอาเรื่องที่ไม่ดีต่อสุขภาพชีวิตออกไปให้หมดเท่าที่จะเป็นไปได้แล้วมาทำในส่วนที่เหลืออันนี้เรื่องเข้าใจโซเชียลเชนการเปลี่ยนแปลงสังคมแล้วเนี่ยก็ต้องเข้ามาสู่กระบวนการที่เรียกว่าจะต้องเข้าไปทำเอาปัญหาเป็นที่ตั้งเขาเรียกว่า problem based learning คือว่าเอาปัญหาของสังคมหรือโอกาสด้วยการทำวิจัยเป็นเฉพาะเรื่องนะฮะเพราะฉะนั้นคนที่จะทำเรื่องนี้ต้องเข้าไปศึกษาปัญหาสังคมในพื้นที่นั้นนะฮะหยิบประเด็นปัญหาขึ้นมานะครับนำเสนอคิดวิเคราะห์และให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการแก้ด้วยเพราะถึงคิดไปแล้วแล้วชุมชนไม่ได้ตอบรับก็ไม่เกิดอะไรขึ้นเพราะฉะนั้นอินโนเวชันต้องเกิดจากการมีส่วนร่วมของชุมชนโดยรวมแล้วก็นำจะต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์หรืออาจจะใช้โนว์ฮาวของการกำจัดน้ำเสียที่ทางสายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีทำไว้มาลงพื้นที่ก็เป็นไปได้ในเบื้องต้นกำลังจะถึงจุดสำคัญนะครับในการสร้างภาวะผู้นำขึ้นมารองรับนะครับการดำเนินการตามสิ่งที่เราเรียกว่ากิจการเพื่อสังคมนะครับเวลาก็มาหมดซะแล้วนะครับก็ต้องขยายความทีในคราวหน้านะครับในวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับดร.วีระชัยกู้ประเสริฐนะครับซึ่งเป็นอาจารย์จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แล้วก็เป็นที่ปรึกษาทางด้านsocial enterprise นะครับโดยตรงคือความหมายคือเป็นอาจารย์ที่ดูแลนะครับหรือกำหนดเป้าหมายทิศทางอะไรต่างๆในส่วนที่เกี่ยวกับกิจการเพื่อสังคมนะครับของทางธรรมศาสตร์ก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์อีกครั้งนะครับครับครับสวัสดีครับแล้วก็ลาท่านผู้ชมไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ครับพบกันโอกาสหน้าอีกทีสวัสดีครับ